คครับต่อไปเป็นข้อที่25ครับข้อนี้เรามาอ่านจบกันก่อนกำหนดข้อมูลครับขอโทษ10จำนวนดังนี้ครับ30 32 28 35 42 45 40 48 50 65หน้าตาเหมือนจะเรียงแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เรียงกันนะครับเพราะว่ามันมี28ที่อยู่พิธีพิธานิดนึงแล้วก็40ที่อยู่พิธีพิธานเช่นกันครับโอเคงั้นเราก็ย้าย28ไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ย้าย40ไว้ตรงนี้โอเคครับแล้วมันก็จะเป็นข้อมูลที่เรียงแล้วครับข้อมูลนี่โอเคฮะเรียงไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำง่ายๆครับผมย้าย28ไว้ตรงนี้นะแล้วย้าย40ไว้ตรงนี้คือโอเคที่เรียงแล้วมี10ตัวแล้วเขาก็ถามว่าถ้า D7 แทนข้อมูลที่เป็นดีไซน์ที่7และ M แทนค่ามาตรฐานของข้อมูลแล้ว D7 ลบ M เท่ากับ 6.5 แล้วก็ข้อนี้ก็เป็นโจทย์แนวเดิมครับคือกขนะฮะดูแล้วก็ดูว่ากขถูกขผิดขถูกดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโอเคกไก่แล้วขไข่ส่วนเบนคอทายเท่ากับ 8.6 ข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับน้องแต่ว่าก่อนอื่นคือน้องต้องไม่ลืมครับว่าข้อมูลที่แจกแจงอย่างเงี้ยครับการหาอุ้ยติดการหาเดซายการหาคอไทยการหามีเดียอะไรทั้งเงี้ยครับต้องเอาตัวไหนข้อมูลบวกหนึ่งครับคืออย่างงี้พี่พูดแล้วพี่งงสมมุติว่ามีเดียนะครับ M ก็คือมาตรฐานนั่นเองครับ M ย่อมาจากมาตรฐานเนาะ M เนี่ยครับตำแหน่งของ M นะครับจะเท่ากับตำแหน่งของจำนวนข้อมูลพี่แทนด้วย N นะเห็นไหมเนี่ย N บวก1ส่วน2ครับนะครับอย่างเช่นตรงนี้มี10ตัวเนาะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนะนี่คือไม่ใช่ค่าของ M นะครับน้องตำแหน่งของ M นะครับจะเท่ากับ10บวก1ส่วน2เท่ากับตำแหน่งที่ 5.5 แต่ที่ถ้าเป็นของ D ของ D7 ก็คือ D size ที่7นะครับจำ D size กันได้เนาะดีไซน์คือการแบ่งเป็น10ส่วนนะครับโอเคนั่นก็คือ D7 ตำแหน่งของ D7 เท่าอยู่ตรงไหนครับตำแหน่งของ D7 ก็จะอยู่ตรงที่7ครับผมส่วน10เพราะแบ่งเป็น10ส่วนเนาะแล้วก็คูณด้วย10บวก1ครับก็ได้เป็นตำแหน่งที่ 7.7 ครับซึ่งการที่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลแจกแจงเนี่ยเราต้องบวก1ที่จำนวน N นะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูทั้งหมดเลยกันd สมมติเป็น d ที่ i นะครับก็จะเท่ากับ x นะครับ di นะ d ลืมนั่นลืมนั่นตัวนี้เป็นสรุปสูตรนะตำแหน่ง design ที่ i นะครับก็จะเท่ากับ x คูณกับ i ส่วนด้วย n เอ้ยขอโทษครับส่วนด้วย10ครับคูณด้วย n บวก1เช่นกันครับถ้าเป็นคอทายครับคอทายคือการแบ่งเป็น4ส่วนเนาะก็เท่ากับ x i ส่วนด้วย4เพราะแบ่ง4ส่วนแล้วก็คูณด้วย n บวก1ครับ n ก็คือจำนวนข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ pi ก็เท่ากับ x i ส่วนด้วย100ครับเพราะว่าเปอร์เซนต์คือ100ก็คือแบ่งเป็น100ส่วนคูณด้วย n บวก1ครับผมโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็น m อ้าวเฮ้ย m มาตรฐานน้องอาจจะคิดว่ามาตรฐานไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนี้แต่ความจริงมาตรฐานเนี่ยคือการแบ่งเป็น2ส่วนครับเพราะฉะนั้น m เนี่ยครับก็คือเท่ากับข้อมูลตัวที่ i ส่วน2ครับเพราะแบ่งเป็น2ส่วนคูณด้วย n บวก1นั่นเองโอเคทีนี้จากข้อนี้D7 คือข้อมูลตัวที่ 7.7 ครับและ M คือข้อมูล D7 คือข้อมูลตัวที่ 7.7 และ M คือข้อมูลตัวที่ 5.5 ครับแล้วก็ประหารแล้วก็มาดูกันนะครับเพราะข้อมูลก็เรียงอยู่แล้วเนาะโอเคข้อมูลตัวที่ 5.5 1 2 3ตัวนี้ไม่เกี่ยว1 2 3 45.5 เพราะฉะนั้น M เท่ากับ40บวก42ส่วน2เท่ากับ41นั่นเองไม่งงนะครับโอเคก็คือ5.5 เนาะเฉลี่ยระหว่าง40กับ42เนาะเพราะมันแบ่งกันครึ่งๆพอดีแต่ถ้าเกิดว่าของดีไซน์ที่7เนี่ยมันอยู่ที่ 7.7 ครับซึ่งมันไม่ได้แบ่งครึ่งเป๊ะๆ เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งแบบใช้อัตราส่วนเรานับกันก่อน1 2 3 4 5 6 7แบ่งระหว่าง45กับ48ครับโดยแบ่งกันโดย 0.7 ไปทาง48ครับผมเอ๊ะมันแบ่งยังไงคือมันมีสูตรอยู่นะครับแต่ว่าพี่ไม่ใช้เพราะว่าพี่อ่านสูตรแล้วพี่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรามาแบ่งกันตรงๆเลยดีกว่าคือ45 ถึง 48เนี่ยมันต่างกัน3ครับต่างกัน3เนาะคือถ้าเกิดว่า
มันเป็น45กับ46เนี่ยครับถ้าแล้วแบ่งเป็น 0.7 เนี่ยมันก็คงตอบ 45.7 เลยใช่ไหมครับง่ายดีแต่ว่าพอเป็น45กับ48มันต่างกัน3ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น45บวกด้วย3คูณ 0.7 ครับเท่ากับ 47.1 สรุปก็คือมันต่างกันเท่าไหร่ครับสมมติว่ามันต่างกันสัก10เนี่ยครับแล้วเราต้องการให้แล้วคราวเนี้ยดีไซน์มันออกมาเป็นจุด4เนี่ยครับแล้วก็เอา10คูณ4แล้วก็บวก4ครับนึกออกนะครับก็คือเทียบเป็นมยัตตยางครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกทีนึงนะเรื่องมยัตตยางก็คือสมมติเป็นข้อมูลที่ n และ m โดยที่ข้อมูลที่ n และ m นะแล้วคราวเนี้ยมันต้องการหาค่า k ที่อยู่ระหว่าง n กับ m ครับโดยคือน้องจะเห็นนะครับว่าทศนิยมเนี่ยมันเต็มที่1ใช่มั้ยครับแต่ว่า m กับ n เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้า1เนี่ยมันเป็น k ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น m ลด n เนี่ยก็จะเป็น k คูณด้วย m ลด n นั่นเองครับอ้าวงงไปใหญ่เอาเป็นว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับก็เอาลบกันครับแล้วก็เอาไปคูณกับจำนวนทศนิยมที่เหลือนั้นแล้วกันนะฮะพี่ขอโทษครับทุกคนสรุปก็คือได้ d7 เท่ากับ 47.1 ครับเนาะเอามาลบกันก็ไม่ได้ 6.5 ครับมันได้ 6.1 ต่างหากเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดครับส่วนเบียนคอทายเท่ากับ86น้องๆจำส่วนเบียนคอทายได้ไหมครับสูตรของส่วนเบียนคอทายคือ q3ลบ Q1 ส่วน2เนาะส่วนเบนคอทายเขียนด้วย QD โอเคทีนี้ทำยังไงทีนี้มัน Q3 กับ Q1 หายยังไงก็ตามสูตรนี้ครับ Q3 ก็จะเท่ากับ X3 ส่วน4คูณกับ11ส่วน Q1 ก็จะเท่ากับ X1 ส่วน4คูณกับ11ครับซึ่งก็จะเท่ากับ X33ส่วน4เท่ากับ x เท่าไหร่ครับ4หาร33ได้ 8.25 ครับส่วนอันนี้ก็จะได้ x 11ส่วน4ครับก็จะได้เท่ากับ x ของ 2.75 นั่นเองครับโอเคทีนี้เหมือนเดิมนะ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้ต่างกัน2เพราะฉะนั้นก็จะเป็น48เนาะบวกด้วยต่างกัน2คูณด้วย 0.25 เพราะว่ามันเป็นทศนิยม 0.25 เนาะก็ได้ 48.5 ทีนี้ 2.75 1 2 2คือ30นะครับแล้ว30ต่างกับ32 2เพราะฉะนั้นก็จะเป็น30บวก2คูณ 0.75 ก็จะได้ 31.5 นั่นเองแล้ว QD เท่ากับ Q3ลบ Q1 ส่วน2ก็เท่ากับ 48.5 ลบ 31.5 ส่วน2ครับก็จะเท่ากับ17ส่วน2เท่ากับ 8.5 แต่ช้อยบอก 8.6 เพราะฉะนั้นผิดครับเนาะข้อนี้ก็เลยผิด2ข้อก็เลยตอบข้อนี้นั่นเองตอบข้อ4ครับผิดทั้งกอและขอโอเคงั้นเราไปทวนอีกทีนะครับเริ่มจากเขาให้ข้อมูลมา10ตัวใช่ไหมครับวิธีการทำก็คือเราต้องเรียงข้อมูลก่อนเนาะหลังจากนั้นก็เป็น D7 เขาให้หาดีไซน์ที่7แล้วก็ลบด้วยเขาถามกอไก่เนี่ยดีไซน์ที่7ลบด้วยค่ามาตรฐานเท่ากับ 6.5 แล้วเขาถามว่าจริงหรือเปล่าเราก็ต้องหาค่ามาตรฐานกับหาดีไซน์ที่7ครับโดยหาเนี่ยครับอย่าลืมตัวจำนวนข้อมูลเนี่ยอย่าลืมบวก1นะครับไม่งั้นจะผิดไปแต่ว่าก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นการแจกแจงข้อมูลครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตารางอัตภาคชั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่บวก1ครับแล้วคราวนี้สำหรับที่พี่บอกเรื่องนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นมาตรฐานแล้วมันลงแค่จุด5เนี่ยเราก็เฉลี่ย2ตัวเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกดีไซน์อะไรพวกนี้ครับบางทีมันจะไม่ได้ลงเป็นจุด5เป๊ะๆครับลงเป็นจุด7บ้างจุด8บ้างหรือบางทีลงเป็นทศนิยมหลายๆตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ต้องใช้วิธีการเอาความแตกต่างระหว่าง2ตัวที่อยู่ติดกันนะครับเอามาคูณกับค่าทศนิยมแล้วก็เอาไปบวกกับตัวที่น้อยกว่าครับเชื่อว่าเข้าใจครับอย่างเช่นเป็น48กับ50เงี้ยครับมันต่างกัน2ใช่ไหมครับสมมตินะครับสมมติว่าเป็นฐานอยู่เนี้ยครับคือ48กับ50เนี่ยต่างกัน2ครับแล้วบังเอิญว่าตัวตำแหน่งข้อมูลเนี่ยมันมาตกตรงกลางระหว่าง2ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ตกตรงกลางเป๊ะๆครับเราก็เฉลี่ยไม่ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง48 50หารต่างกัน2ก็เอา2ไปคูณกับทศนิยมครับแล้วก็เอามาบวกกับ48ก็จะได้เป็นค่า
ออกมาครับแล้วก็ส่วนแล้วก็หลังจากส่วนสุดท้ายคือเป็นส่วนบริเวณคอท้ายเท่ากับ 8.6 ซึ่งมันก็ผิดเช่นกันครับก็ผิดเพราะว่าส่วนบริเวณเพราะว่าเราคำนวณออกมาแล้วมันไม่ใช่นะครับโอเคแล้วนอกจากส่วนบริเวณคอท้ายมีอะไรที่ใช้วัดการกระจายได้อีกบ้างครับจำกันได้ไหมมีอันนึงมีส่วนบริเวณมาตรฐานไงครับ SD สูตรคืออะไรครับ SD เท่ากับรูทของซิกมา XI ลบ X bar ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน N ครับเนาะ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 มีอะไรอีกมีอะไรพิสัยครับพิสัยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ max ลบ min ครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยครับผมพี่น่าจะย่อว่า AD นะที่พี่จำไม่ผิดถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับเท่ากับซิกมาของ XI ลบ X bar F ครับที่ใส่ F สุดแล้วก็ส่วน N ครับโอเคมีอะไรอีกไหมโอเคมี QD มี SD มี AD แล้วก็มีพิสัยนะครับที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลของข้อมูลได้ทำท่องให้คล่องนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่องให้คล่องนะครับพวกนี้ทั้งหมดนะฮะพี่เชื่อว่าในข้อสอบเนี่ยออกเรื่องนี้แน่นอนครับโอเคเรียบร้อยข้อนี้ข้อ4ผิดนะครับข้อ4เป็นคำตอบนะครับโอเค